ก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งแต่ก็จะฝากไปหาเพื่อนๆที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างๆนะครับที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยวก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราหาเงินอย่างเดียวแต่พอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนผมนี่ครับรายได้ก็หดหายถ้าไม่หายครอบครัวก็จะแย่ขอวอนท่านทุกท่านนะครับที่เป็นอาชีพสาธารณะโดยเฉพาะแท็กซี่ที่เราต้องเป็นด่านแรกกับนักท่องเที่ยวพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับท่านอย่าลืมนะครับอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยติดไฟแดงนะครับบางเที่ยวท่านยังอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับติดไฟแดงบางทียัง10นาที20นาทีเรารู้ได้ยังไงนะครับว่าลูกค้านักท่องเที่ยวของเราคนนั้นน่ะเที่ยวนั้นน่ะเขาปลอดภัยไหมแต่ถ้าเรามองแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถ้าไม่ปลอดภัยเอาแมสเลยครับเอาแมสให้เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอวิงวอนว่าใส่เถอะครับท่านจับพวงเมื่อไหร่จับพวงมาลัยเมื่อไหร่ใส่แมสเถอะครับเพราะเราจะได้มีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันก็ดีอย่างว่าครอบครัวไม่ติดเพราะว่าผมนี่ก็อย่างครอบครัวผมก็ดีอย่างว่าหนึ่งแค่เป็นหวัดหรือไม่รู้สึกไม่สบายเนี่ยการกินอยู่และการดำรงชีวิตในแต่ละวันเนี่ยพวกผมจะแยกทันทีนะครับแม้แต่ลูกผมตัวผมหรือใครก็ช่างนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดเนี่ยไม่ต้องถึงยังไม่ไปถึงซื้อยานะครับพวกผมจะแยกช้อนแยกแก้วแยกอะไรกันเลยนะครับแม้แต่ขันที่บ้วนปากแปรงสีฟันยังแยกกันเลยนะครับนี่ครับผมก็เลยมีความรู้สึกดีว่าการเสียใจในครอบครัวของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่แพร่เชื้อออกไปข้างนอกและคนรอบข้างเชื่อไหมว่าผมป่วยนะครับมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับนะครับผมจะอยู่เก็บตัวอย่างเดียวและหนึ่งเราก็ไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อเราเป็นคนนำไข้หวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ช่างครับไปติดต่อคนอื่นอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นความรู้สึกดีๆแต่ผมอย่างผมติดโคโรนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยเป็นครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับที่หาเลี้ยงครอบครัวมีรายได้แต่ละวันเนี่ยเราก็คือผมจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักครับพูดตรงๆเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกที่แย่นะครับผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยผมส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นนี่ทุกวันครับให้สู้ๆเพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้และหายเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาสมัครสสได้เที่ยวหน้าพูดกันเยี่ยมเลยนะครับพูดให้กำลังใจคนแล้วก็พูดให้ไม่ให้คนเข้าใจสถานการณ์ของประเทศนี่คืออีกรายหนึ่งที่พวกเรารักษาเขาให้หายนะครับ